We Sound Designer สวัสดีครับผมวิซาวแมนครับวันนี้มีทริปดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับผมมีวิธีการ import GL file ที่เป็นไฟล์สำหรับ simulate ในตัว East Focus นี่แหละครับเพื่อนำเข้ากราฟ transfer function ใน smart เพื่อเป็น target curve เอาไว้ปรับจูนลำโพงนะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงยี่ห้อนั้นก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นลำโพงยี่ห้ออื่นก็ดีเราเอาไว้เป็น target curve เป็น reference ว่าเอ้ยเราเวลาปรับจูนเนี่ยเราต้องการ frequency response ลำโพงแบบนี้นะครับเราต้องการ character ลำโพงแบบนี้ก็เอาไว้เป็น reference ก็ได้นะครับสำหรับ GL file มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อแล้วแต่ผู้ผลิตลำโพงนะครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่าง import GL file ไปเป็น graph transfer function ใน smart สักยี่ห้อหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือดับแรกเราต้องโหลดโปรแกรมตัว isql viewer เนี่ยครับเข้ามาที่หน้าเว็บของผู้ผลิตอันนี้เป็นฟรีโปรแกรมได้เลยนะครับแล้วก็โหลดไปแล้วก็ install ให้เรียบร้อยนะครับอันดับที่2เราก็เข้าไปที่หน้าเว็บผู้ผลิตลำโพงนะครับแล้วก็โหลดไฟล์ gvl นี่มานะครับพิมพ์ชื่อรุ่นลำโพงเราไปเดี๋ยวผมพาทำผมหาสักตัวนี้แล้วกัน search สมมติว่าผมอยากได้คาแรคเตอร์ลำโพงรุ่นนี้มาเป็นไว้ว่านี่ HDL20A มาเป็นมาเก็บไว้เป็น reference มาเก็บไว้เป็น target curve เวลาเราไปจูนไปปรับนะครับผมก็โหลดมาเป็น zip คลิกที่ดาวน์โหลดแล้วก็ผมเลือกที่เก็บไปที่ desktop นะปึ๊บเริ่มดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับไปที่เก็บไฟล์ที่ desktop ได้เลยนะครับนี่ผมโหลดมาเนี่ยมันเป็นซิปไฟล์คลิกขวาแล้วก็เอ็กต้าเฮียแยกไฟล์ที่นี่นะครับนี่ออกมาแล้วเป็นไฟล์นามสกุลจุด GLL นะครับทีนี้เราต้องใช้โปรแกรม GL Viewer เปิดนะครับผม install เมื่อกี้ผมโหลดมา install เรียบร้อยนะโปรแกรม GLL เนี่ยตัวนี้ผม install ไปแล้วเปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะถามหาไฟล์ว่าไฟล์ GL ไหนที่เราต้องการเปิดแล้วก็ไปที่เนี่ยไปที่ desktop เนี่ยไฟล์นี้เปิดปุ๊บเป็นไลน์อะไรใช่ไหมครับลำโพงอื่นก็มีนะครับ point source ก็มีแล้วแต่เราจะโหลดว่ามาจากเว็บผู้ผลิตไหนเอาเป็น reference นะครับกด calculate นะครับดูตามเมาส์ผมนะไปที่ calculate ไปที่ volume นะครับแล้วก็เปลี่ยนอุณหภูมิซะหน่อยเป็นอุณหภูมิจริงซะหน่อยสัก25กดโอเคปั๊บมันก็จะซิมูเลตตัวโพลาร์แพทเทิร์นนี้ให้แล้วก็ไปที่กราฟไปที่ทรานสเฟอร์ฟังก์ชันนะครับดูตามเมาส์ผมไปนี่ครับได้มาแล้วเราจะเก็บกราฟนี้ไว้ใช่ไหมครับเราอยากเก็บกราฟนี้ไว้ไหมแล้วก็ไฟล์send to table send table to โทษทีแล้วก็ไปที่ไฟล์เป็นนามสกุลจุด txt แล้วก็เซฟไว้ที่ไหนผมเซฟไว้ที่desktop แล้วกันเซฟปุ๊บผมก็ออกจากโปรแกรมนี้โชว์เนี่ยมาแล้วครับไฟล์ det ไอ้ txt ที่เราเซฟไว้ทีนี้เราจะ import ไปที่ smart นะครับผมเปิด smart ขึ้นมาเพื่อจะเก็บไว้เป็น target curve นะครับผมเปิด smart ขึ้นมาแล้วนะครับนะครับ hdl 20ที่เป็นจุด txt เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปเลยกดคำว่า import มาแล้วครับทีนี้ไอตัวเฟสเนี่ยมันมาแล้วเฟสเรสปอนแล้วก็ฟินซี่เรสปอนตัวแม่งนี่จุดยังไม่มาใช่ไหมครับกดชิปค้างไว้ที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับกดชิปตัวเลขไอตัวชิปที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วกดคลิกเมาส์ซ้ายที่เรฟเฟอเรนซ์กราฟที่เราต้องการดูตามเมาส์ผมด้วยกดชิปกดน่ะนี่เห็นไหมครับมาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับมาแล้วทีนี้กราฟตัวนี้นะครับกราฟตัวนี้เราจะเก็บไว้เปลี่ยนสีไหมหรือผมเปลี่ยนสีเป็นสีเนี่ยสีฟูไปเลยเนี่ยกราฟตัวนี้กับเราจะเก็บไว้เป็น reference สมมุติว่าผมไปวัดลำโพงอันนี้มาใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยวัดอย่างนี้ฮะวัดลำโพงชนิดหนึ่งมาปุ๊บแล้วก็เก็บไว้เป็น reference เป็น target curve ว่าคาแรคเตอร์ลำโพงเราต้องการแบบนี้นะหรือเราไปวัดลำโพงยี่ห้อนี้ผู้ผลิตเขาทำตัวเชฟฟินซี่เรสปอนมาแบบนี้นะคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบนี้นะเราก็เก็บไว้เป็นเรฟเฟอเรนซ์เป็นทาร์เก็ตเคิร์ฟนะครับ
นี่คือทิปดีๆสำหรับผู้ผลิตลำโพงหรือนักจูนลำโพงนะครับมือใหม่ที่ยังไม่ทราบก็ไปลองทำกันดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อุ้ยซาแมนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ